I love that sound. Yeah. รถโฟล์คันนี้นะคะขายอยู่ที่$400,000ค่ะหรือ12 ล้านบาท oh, no. สุดยอดมากทำไมถึงแพงขนาดนี้ที่ 23,500 เหรียญ นะคะติดต่อได้อุ๊ยอันนี้กระติกน้ำแข็งเพียบเลยอ่ะเดินมา3ชั่วโมงแล้วนะคะคือเยอะอลังการมากเลยอ่ะถ้าให้มอสแบบว่าเจาะรถทุกคันเจาะอะไหล่ทุกชิ้นนะมอสว่าคลิปนี้เป็น10ชั่วโมงเลยอ่ะฟ้าคึ้มมากเลยอ่ะดูสิเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะแถวนี้คือใกล้ทะเลนะคะมันก็เลยเหมือนอากาศร้อนเจออากาศเย็นนะก็เลยเป็นหมอกตอนนี้เวลา9 โมงเช้าปกติแล้วเนี่ยแดดจะต้องแหมจ้าแล้วนะคะบ้านเมืองแถวนี้น่าอยู่มากเลยอ่ะเห็นซ้ายมือไหมจะเป็นสวนสาธารณะกว้างมากๆก็เช้าเช้าวันนี้เป็นเช้าวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์ก็เห็นว่ามีคนเขามาวิ่งออกกำลังกายกันเยอะมากเลยอะแล้วขวามือก็จะเป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านเนาะดูดิไอตัวนี้ก็มารับอากาศกับเขาด้วยนะตัวนี้เนี่ยระหว่างที่มอสนั่งอยู่ในรถนะคะเห็นไหมข้างหลังมอสอะรถโฟกเพียบเลยอะแล้วครั้งนี้ในงานอะจะเยอะขนาดไหนต้องเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้เขาไม่ได้มีบ่อยนะเดี๋ยวรอต่อไปรถติดมากขาเข้ามีหลายคนถามว่าแล้วอากาศในลอสแอนเจลิสเนี่ยร้อนไหมคือมันก็ร้อนนะคะร้อนเนี่ยร้อนถึง40องศาเลยแล้วก็ถ้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นเลขตัวเดียวแต่ที่มันดีแล้วก็แตกต่างจากเมืองไทยก็คือว่าอากาศมันไม่เหนียวนึกออกไหมคะถึงมันร้อนก็จริงแต่ว่ามันไม่เหนียวเพราะฉะนั้นตอนเราเปิดกระจกเนี่ยรับอากาศมันอากาศดีมากแต่เมื่อกี้พอเราอยู่ใกล้รถเก่านะคะที่เป็นรถเต่าคันเมื่อกี้มันก็จะเริ่มมีกลิ่นน้ำมันแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใกล้รถเก่าอะไรเงี้ยน้ำมันที่นี่เขาดีมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยเขาเก็บคนละ10 เหรียญ นะคะ2 คนก็ 20 เหรียญโอเคเดี๋ยวมอสหาที่จอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานค่ะสุดท้ายแล้วมอสก็มาถึงภายในงานสักทีนะคะข้างหลังเป็นลานจอดรถแต่ว่างานจริงๆมันอยู่ข้างหน้ามอสนะคะเพียบเลยนะคะโอเคค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันวันนี้มอสพามางานรถ Volkswagen นะคะก็งานนี้ไม่ได้มีบ่อยนะเหตุผลที่มอสต้องพามาเพราะว่าเหมือนปีนึงอ่ะจะมีแค่ครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองนะคะจะเป็นรวมรถโฟกหลายๆรุ่นมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันจะอลังการขนาดไหนนะคะเพราะว่างานนี้ถ้ามอสไม่พามาเนี่ยก็ถือว่าพลาดอีกนะคะอ้อลืมบอกไปตอนนี้มอสอยู่ที่ลองบีชนะคะก็ที่นี่ก็เคยมาประจำแล้วนะคะเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็จะจัดงานอีเวนต์แบบว่าหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะที่ลองบีชสเตเดียมโอเคเราเข้ามาในงานน่าจะเป็นหน้า V หรือเปล่าหน้าต่างเยอะมากเดี๋ยวลองนับดูว่ามีทั้งหมดกี่หน้าต่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 13ไอ้ข้างบนเค้านับด้วยป่ะอันนี้หลังคาข้างบนอะเปิดได้ด้วยนะเมื่อกี้นับถึงเท่าไหร่แล้วลืม13หรือถ้าเขานับข้างบนด้วย14 15 16 17 18 19 20 21ว่าไปอะรุ่นเนี้ยคล้ายๆกับมาริโอที่เขาขับเลยหรือเปล่ามอสเดานะคล้ายๆเหมือนกันป้าเป็นหน้าวีแล้วข้างบนอะเขาเรียกหลังคาถลกได้น่าจะใช่หรือเปล่าหุ้ยคันนั้นเขาเอามาขายนะคะ for sale 1967นะคะนี่เขาขายอยู่ที่ 28,000 เหรียญนะคะถ้าอยากรู้ราคาเท่าไหร่ก็ปึ้งคูณ30ไปนะ61อันนี้รุ่นปี1961นะคะนี่เจ้าของโอ้ข้างหลังนี่เขาเปิดโชว์เครื่องด้วยมอสขอพูดเรื่องทะเบียนรถในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะเราสามารถไปขอได้นะคะว่าเราอยากใช้ชื่ออะไรอันเนี้ยเขาก็ใช้เลยเห็นไหม VW Bus 61นะคะคือเราจะเป็นชื่อมอสก็ได้ชื่อใครก็ได้นะที่นี่แต่ถ้าเมืองไทยอ่ะถ้าเราอยากได้ป้ายแปลกๆอ่ะเราอาจจะต้องประมูลแต่ว่าประมูลเขาก็จะมีลายของจังหวัดนั้นๆใช่ไหมแต่ที่นี่เราเอาแบบชื่อไหนก็ได้ต้องเข้าใจเนาะบางทีรถโฟกเนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกเก่าแก่มานานมากนะคะบางทีเอามาทำใหม่เนี่ยก็น่าจะหมดเยอะนะคะใจต้องล้างจริงอ่ะนี่ไงรถคันนี้บอกแล้วว่าเจ๋งสักพักเห็นไหมคนมาถ่ายรูปมาดูเต็มเลยอ่ะแล้วดูเจ้าของเขาแบบขีดรถตลอดเลยนะคะเป๊ะเลยอ่ะไม่ได้เลยนะเนี่ยอย่าไปจับของเขาเชียวดูดิคนให้ความสนใจเยอะมากคันนี้โอ้โหคันนี้เก่าจริงเถลิงไฮโอ้โหเก่ามากเลยอ่ะแบบสนิมเพียบอันนี้อาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งหรือเปล่าสไตล์แบบแรดลุคอะไรเงี้ยเป็นแบบเจ้าหนูเนาะแนวสนิมอันนี้ก็เป็นหนุ่มน้อยมาขายเป็นวัยรุ่นนะคะก็มีหลายเจนนะคะเมื่อกี้คุณลุงแบบอายุเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นเจนรุ่นใหม่แต่อาจจะชอบรถเก่าเนาะโหเฮ้ยอันนี้เขามีแบบนี้ด้วยเป็นมีบานเกล็ดด้วยเผื่อร้อนแล้วก็เปิดอย่างที่มอสบอกค่ะที่นี่อากาศมันดีไม่จำเป็นต้องมีแอร์ก็ได้นะในลอสแอนเจลิสเนี่ยไม่น่ามีแอร์นะ No AC right No Windows อ๋อ just Windows Okay Not sure how many windows It's not mine Okay Oh okay Thank you They call this a 15 window อ๋อ 15ลุงเขาบอกว่าประมาณ15 window นะคะเมื่อกี้ไปถามเขาบอกว่าไม่ใช่รถเขาซะอย่างนั้นแล้วก็ไปนั่งในรถเสนียนเชียนี่เห็นไหมวิถีของรถโฟกนะคะจะต้องมีกระดานเซิร์ฟนะไปเที่ยวทะเลกันเมื่อกี้ก็เห็นคุณลุงก็เตรียมกระดานไปแล้วข้างบนอ่ะเขาจะมีที่ใส่ของน่าจะเป็นแนวแคมปิ้งเนาะเนี่ยเห็นไหมมีที่ใส่ของแคมปิ้งแล้วก็มีเนี่ยเวลาไปแคมป์ก็มีครัวมีอะไรด้วยแต่ไม่มีเตานะมีปลั๊กไฟด้วยในรถอ่ะอันนี้เขาคงชอบโค้กด้วยเนาะเป็นแบบแดงขาวข้างบนเปิดหลังคาได้ด้วยเห็นไหมหุยข้างในกิ๊บมากเลยอ่ะดูดิใหม่กิ้งเลยอ่ะเจ้าของรถไม่ค่อยอยู่กันนะเนี่ยอ
เกียงเยอะมากเลยดูดิตะเกียงเต็มรถเลยอันนี้แคมปิ้งของจริงข้างบนเห็นไหมมีให้นอนด้วยของรถก็น่ารักเห็นไหมน่ารักไหมเจ้าของรถโอ้โหวันนี้บ้านนี้ลูกเยอะจังยิ้มยิ้มโอ้โหใส่แคมป์ใส่แคมป์บ่อนั่งเห็นบ่อนั่งเขาปะเป็นเอาเก้าอี้มาตั้งเลยง่ายดีเนาะชอบแบบแคมป์อ่ะสวยเนาะเนี่ยเขามีมุ้งลงมุ้งลวดด้วยแล้วก็มีที่นั่งวางของกินได้โอ้โหคันนี้มีความชอบผ้าม่านเขาดูผ้าม่านเขาอ่ะชิคมากเลยอ่ะเป็นผ้าม่านอ่ะเขาบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมของรถเลยเขาก็เลยเก็บไว้นะเก็บไว้เลยอ่ะเนาะมันต้องเก็บเนาะอันนี้มีหลังคาออกมาด้วยแคมปิ้งโหเป็นแบบดอกทานตะวันเขาคงชอบดอกทานตะวันเนาะสายเหลืองนี่สายเหลืองโซนนี้คนเยอะอ่ะNo, go sit. Oh. แต่มันนี่ใช่สไตล์ในงานเขามีขายด้วยอ่ะขายเสื้อเชิ้ตตัวละ20เหรียญหมวก20เหรียญมีพวงกุญแจอะไรด้วยอ่ะน่าซื้อไปเป็นที่ระลึกมา The Black One Black Black One อันนี้เป็นเสื้อของงานนะ Alright Thank you ชื่อจิบัก Thank you Thank you Alright ตรงนี้เขามีแจกของ I think we're almost ready here อันนี้มอซื้อเสื้อมา What are these? Oh, West Coast Matrix since 1977Thank you, West Coast Matrix. ได้มาแล้วเป็น And Wolfgang International donated some keychain things. เป็นที่ใส่แก้วกินน้ำนะคะได้ฟรีโอ้ตรงนี้ขายเพียบนี่อันนี้ปี1961นะคะสตีเฟนเขาขายนะนี่คันนี้ก็ขายอันนี้สีเขียวอันนี้1963นะคันนี้เขาให้ราคาไว้อยู่ที่ 50,000 เหรียญนะคะอันนี้ก็เบอร์ติดต่อนะแต่ข้างในเขาอะทำแบบที่นั่งมาแบบกิฟเลยเห็นไหมข้างในก็สีเขียวโหข้างในนี่เขาบิ้วมาแบบกิฟเลยอะเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาจริงๆมอสยังได้กลิ่นเบาอยู่เลยอ่ะยังได้กลิ่นหนังอยู่เลยอ่ะยังได้กลิ่นเลยสองหมื่นสามพันห้าร้อยเหรียญนะคะติดต่อได้นะนี่รุ่นมะม่วงแมงโก้ไม่รู้นะเขาบอกว่าโมเดลเป็นแมงโก้ก็อ่านตามเขาแมงโก้นี่ดูกระจกอันนี้กระจกแบบเปิดทั้งข้างนี่โอ้โหสนิมแบบแท้สนิมแท้รุ่นปีเท่าไหร่ปี1961เก่าอยู่นะอุ้ยคันนี้ก็ขายนะเขาขายอยู่ที่ฮะรถปี1953เขาขายอยู่ที่ Foreign Dead Care ฮะ
ขาย 400,000 เหรียญเลยเหรอ12ล้านเลยเหรอใช่เปล่าดูผิดเปล่าเดี๋ยวต้องถามคนขายดิ 400,000 โอ้ my god 400,000 นะคะเขาขายอยู่ที่ 400,000 เหรียญหรือ12ล้านอะคันนี้1953ไม่รู้ว่ามันมีทีเด็ดยังไงนะถ้าเซียนรถโฟกน่าจะรู้นะเอาจริงๆถือว่าแพงไหมราคาเนี้ยหรือเขาคิดว่าไม่แพงแล้ว Now would you see what they did here? Yeah, but then we left it. Yeah, that's fine. This one. That's where the noise comes from.คนที่ความสนใจมากเลยเนี่ยคันนี้รถ Volkswagen คันนี้นะคะที่มีราคาสูงเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าอะไหล่ทุกชิ้นที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นของเดิมๆที่ติดมากับรถเลยนะคะเป็นออริจินอลหมดเลยนะคะคิดดูนะคะรถปี1953 67ปีแล้วอ่ะชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยรวมถึงแม้กระทั่งสีภายนอกรถเนี่ยนะคะทั้งข้างในข้างนอกเนี่ยยังสภาพดีอยู่เลยนะคะลุงก็เลยขายอยู่ที่ 400,000 so beautiful wow I love that sound isn't it yeah how much is the shirt อ้าวคนนี้มาถามซื้อเสื้อซะงั้นป่ะเฮ้ยเก๋ว่ะนี่เขามีที่ยื่นมาแล้วก็เอาเปนอนด้วยตอนไปแคมปิ้งเก๋เนาะอันนี้ป้ากับลุงแนวมากอันนี้เขาเป็นดูหมอดูกันนะดูดวงดูดวงอุ้ยอันนี้อะไรร้านนี้เขาใส่ไว้ในซองพร้อมกับราคาไว้เลยเครื่องทุกอย่างโอ้ตรงนั้นเป็นเรือนไม้อะแยะเลยอะอ๋อขายอยู่ที่395เหรียญนะคะเป็นสำหรับรถตู้อันนี้เป็นโลโก้รถนี่ไง Volkswagen อยู่ที่20เหรียญนะเป็นไฟเลี้ยวป่ะไฟเลี้ยวอันนี้ก็ขายอยู่ที่80เหรียญนะคะปี1966ถึง1967นะของ1962ถึง1965เขาขายอยู่ที่50เหรียญ นะมีสายมาเลยของเพียบอ่ะเป็นฝาน้ำมันของรถโฟล์นะคะที่เขาเอามาขายเขาขายอยู่ที่อันนี้25เหรียญ นะคะคู่มือรถนะคะคู่มือรถก็มีเห็นไหมมีหลายปีเลย1972 1976พัดลมในรถขายอยู่ที่125เหรียญแพงกันนะเนี่ยเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาไอ้นี่กับบ้านดีกว่า ET นี่ก็ไม่ธรรมดานะตัวละ250เลยเหรอโอ้ตัวจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ย ET เนี่ยthank you 290เหรียญนะคะหลังคาแล็กคันนี้นะคะเห็นไหมเขาเอาหัวรถอะมาทำเป็นบาร์ด้วยเก๋ดีนะ
ไหล่ที่สุดยอดมากเลยนะคะที่มอสเห็นเนี่ยคืออารมณ์อะไหล่มีครบจริงๆเลยอ่ะเป็นงานที่แบบถึงว่าปีนึงอ่ะเขามีไม่เยอะนะคะคือมีปุ๊บอ่ะต้องมาเลยค่าเข้าก็แค่คนละแค่10เหรียญนะแต่ว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะมีที่ไหนยังไงมอสไม่มั่นใจเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ของชื่องานไว้นะคะ OCTO หุ้ยอันนี้กระติกน้ำแข็งเพียบเลยอ่ะโอ้ตายตายตายขายไปแล้วเท่าไหร่อ่ะ140อันนี้เขาขายโอเคเขาการันตีเลยนะว่าเนี่ยถูกแล้ว140เหรียญติดโค้งโอ้แต่หนักนะหนักอยู่นะหนักอยู่หนักอยู่ thank you หนักอยู่งานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคอโฟกนี่ตายกันเลยอ่ะมีหมดตัวขนาดมอสไม่ใช่คอโฟกมอสยังเห็นแล้วยังโหอลังการหุ้ยอันนี้เป็นขายพวงมาลัย Oh that's plastic It's original It's original and if something happened to this you can send it back to us we're going to take care of you Oh yeah Yeah you can't send it กำลังนอนหลับอยู่ไปปลุกถามเขาได้ไหมใช่ Hi You are so nice Thanks Thank you Yeah make yourself at home Okay Can you take one ชมรถเขาแล้วจะมาขอน้ำเขากินเมื่อกี้เขาก็หลับอยู่เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเขาอ่ะใช้รถจริงๆอุ้ยอันนี้เขามีพ่วงมาด้วยน่าจะเอาของมาขายนะคันนี้อันนี้ขนฟืนมาด้วยนะน่าจะเอาไปแคมปิ้งด้วยหรือเปล่าน่าจะไปแคมปิ้งจริงๆนะมีฟงมีฟืนมาเชียวลุงเขาแคมปิ้งจริงอ่ะนี่มีเตาโตมาตั้งแคมป์ที่นี่เลยใส่แคมป์ใส่แคมป์อยากมีให้ออ thank you นี่ข้างในน่ามันกล่องโคลแมนนี่นะ I go camping in this yeah I'm gonna go tonight too oh somebody painted this on oh okay the brush I bought this 6 years ago for about 18,000 was it the long get to and this to Lake Havasu where is this it's Arizona Arizona mm-hmm. oh yeah I haven't gone too far I mean I've been upalmost to San Francisco with a uh-huh. down to San Diego. Thank you, I appreciate it. โอ้ยตรงนี้เป็นพวกตะเกียงโคลแมนเยอะมากเอาตะเกียงโคลแมนมาขายนี่มีหลายแบบตัวไหนเจ๋งตัวนี้75เหรียญคัสตอมอันนี้40เหรียญอันนี้60เหรียญตะเกียงเยอะมากเลยตะเกียงโคลแมนเยอะเนาะOh. See, it has a... $70, $1970, นะคะ How much is it? $45. Not bad. This alone is $30 usually. Uh-huh. And this one's $100. $100. Oh, it's a new one.เมื่อกี้มอสก็แวะดูตะเกียงโคลแมนนะเขาขายอยู่ที่45เหรียญนะคะรุ่นปี1970แต่เมื่อกี้รอบๆมันถลอกมอสก็เลยไม่เอาซะงั้นมางานโฟกแต่ว่ามาดูตะเกียง
ถตู้ขายไข่หรือเปล่าถึงว่าเขามีอันนี้ทึบๆเนาะเดี๋ยวใครเห็นแล้วอยากได้ไข่เปล่าแล้วก็จะมีแค่เนี่ยหน้าต่างหลังอันเล็กๆนะไปปั๊มมั้ยส่วนที่6ปั๊มน้ำมันเอาไปแคมป์นะ Over here. โอ้ Okay, we're gonna be starting the raffle in สนิมกริปสนิมกริปกระบะเขาเปิดได้ด้วยดูดิอันนี้ตรงข้างๆอ่ะเขายกลงได้ด้วยอ่ะยกขึ้นยกลงอันนี้เปิดหมดเลยอันนี้เขาขายอยู่ที่ 32,500 นะเป็นแบบสนิมทั้งคัน Red Bookเนี่ยรถทุกคันเขาก็จะมีกระติกน้ำแข็งของเขาเนาะแต่ยางฝาครอบไม่มีนะอันนี้เป็นกระบะหน้าวีไปไปต่อโอ้คันนี้มาเป็นโครงเลยนะขายเป็นโครงแล้วไปทำใหม่หมดเขียนไว้ที่ข้างรถไปเลยรถปี1958นะแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่จาก 1,500 หรือ 1,200 เหลือ 1,100 เหลือ 1,100 เหลือ 900 ก็ยังไม่ขายเฮ้ยคันข้างหน้ามอสเขาขายนะคะอยู่ที่ 17,000 เหรียญนะคะเป็นกระบะนะเป็นกระบะหลังคาคันนี้น่ารักอ่ะเนี่ยฮาวายโอ้นี่เจอสาวแคลิฟอร์เนียสาวรถโฟล์คต้องแบบแนวนี้นะหลังคาเปิดได้ด้วยดูสิกิ๊บมากนอกจากเราจะเจอรถสวยๆเจออะไหล่ที่หายากแล้วนะคะเราก็ยังจะเจอเขาเรียกว่าอะไรอู่หรือว่าพวกที่เขาบิ้วรถอะเยอะมากเดี๋ยวมอสจะพยายามถ่ายให้ดูนะว่าร้านไหนเขารับอะไรยังไงบ้างถ่ายนามบัตรให้นะคะแล้วก็ลองไปติดต่อดูนะโอ้คันนี้ข้างในกิ๊บมากเลยดูเบาะเขาดิทำใหม่อะเป็นเบาะหนังดูนั่งสบายมากเลยเป็นแบบหลังคาถลกได้แล้วเป็นแบบแคมป์เนาะหน้าต่างเยอะมากเลยอ่ะถ้าเปิดหมดทุกหน้าต่างนี่คงจะลมเย็นดีมากเลยเนาะโอ้อันนี้เขาเอารถเก่ามาทำเป็นรถใหม่นะคะลุงเขามาบิ้วใหม่หมดเลยก็ติดต่อได้นะคะนี่เบอร์ตามนี้นะคะ vwmetal@yahoo.com นะคะลองอีเมลมาถามเขาดูนี่ไงเขาบิ้วซะสวยเลยอ่ะกิ๊บมากเลยอ่ะคันนี้ก็สวยนะที่นั่งก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะที่รัดเข็มขัดนิรภัยด้วยเหมือนใหม่เลยอะอันนี้เป็นแคมป์ใส่แคมป์ใส่แคมป์
มีหลายแบบนะบางคนเขาก็ชอบอะไรที่มันเป็นออริจินอลแต่ว่าบางคนเขาก็มาทำใหม่จนแบบกริปอย่างนี้เลยแต่ถ้าถามมอสนะมอสชอบสไตล์แบบดูเป็นสนิมสนิมเนาะแนวแบบแรดลุกอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบคูลๆดีอ่ะนี้สงสัยคนมาถามซื้อบ่อยแล้วเนี่ยดูดิพี่เขาเขียนไว้เลยนะว่า not for sale เห็นไหมสงสัยคนมาถามซื้อบ่อยคันนี้ฉันไม่ขายนะฉันไม่ขายหน้าตาอย่างนี้ก็ดีนะนี่เขามีมุ้งลวดด้วยเห็นไหมกันยุงเหรอที่นี่มันก็พอมียุงบ้างนะช่วงนี้มียุงนี่เปิดระบายอากาศโอ้อันนี้ไฟของลุงหาโคตรยากเลยอ่ะโอ้โหแอบไปส่องจากมือเขาด้วยนะอันนี้เป็นฝาครอบท้ายเครื่องนะพี่เขาถอยไปแล้วตายละตายละฝาครอบท้ายเครื่องอ๋อนี่ไงฝาครอบท้ายเครื่องเขาขายอยู่ที่495เหรียญนะอ่ะดูไว้อีเมลไปได้นะคะตามนี้เริ่มแดดเริ่มแรงแล้วอ่ะเริ่มร้อนแล้วอ่ะงานเขาเลิกบ่าย2นะคะตั้งแต่เดินมายังไม่เจอรถเต่าที่เป็นแบบวีเทลเลยอ่ะเจอแต่รถตู้อันนี้แตงโมป่ะแตงโมแตงโมแตงโมก็นี่น่าจะเป็นแตงโมนานๆจะเจอแตงโมนะส่วนใหญ่เพราะเจอแต่หน้าวีอ๋อโซนนี้จะเป็นโซนรถแตงโมเปล่าโซนนู้นเป็นโซนหน้าวีดูดิน่าจะเขาน่าจะแบ่งนะนี่นี่นี่แตงโมคันนี้เขาขายอยู่ที่10,000เหรียญนะ300,000 บาทนะคะแตงโมคันนี้โทรไปได้นะตามเบอร์นี้นี่เป็นสายแตงโมเป็นแบบตาตั้งนะถึงเจ้าของไม่อยู่แต่เขามีกล้องวงจรปิดนะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ you are on camera อันนี้เป็นแบบโฟกไฟฟ้านะคะเดี๋ยวแอบดูดิราคาเท่าไหร่37ให้ทายคันนี้ 88,374 เหรียญคันนี้เป็นแตงโมสายแคมปิ้งเลยนะโอ้โหดูนี่อันนี้เขาโชว์เปิดโชว์เครื่องอยู่ข้างหลังสีนี่ทำใหม่แล้วนี่เฮ้ยมีแคมปิ้งแท้นะอุ้ยข้างบนนะเขาเอาไว้อะไรอ่ะน่าจะนอนได้แล้วก็มีอ่างพวกล้างจานอะไรด้วยนี่นี่เขาขาย for sale for saleI'm asking 25 for best offer. That's so nice. เขาบอกว่าเสนอราคามาได้นะคะแต่ว่าเขาก็ตั้งอยู่ที่ 25,000 คันนี้เขาขายอยู่ที่ 27,000 เหรียญนะคะอันนี้ยังพอน่าครบไหมประมาณเท่าไหร่800,000เฮ้ยคันนี้เขาก็ขายนะขายอยู่ที่39,600นะคะติดต่อได้นะเบอร์นี้อันนี้สีแบบเป็นสีส้มทำมากิฟต์เลยน
นี่มีเตาโคแมนขายด้วยเตาโคแมนขายอยู่ที่40เหรียญนะก็เห็นรถเห็นราคารถแล้วก็โอ้โหน่าเอาเข้าไทยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้รถยนต์มือสองนำเข้าได้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยยังเอาเข้าได้นะคะก็ถ้าเอาไปอาจจะต้องเป็นอะไหล่เนาะแต่ว่าถ้าเอาอะไหล่เข้าไปมันก็มีทะเบียนไม่ได้อะเนาะก็น่าเสียดายนะแต่ว่าอะไหล่ที่นี่เยอะจริงๆเลยอะไปดูต่อไปดูต่อพวงมาลัยนะคะเป็นสายรถบัสนะคะขายอยู่ที่พวงมาลัยนะประมาณ 1,300 เหรียญ200ไปปลาย400อะไรเงี้ยมีหลายราคาเป็นพวงมาลัยร้านนี้น่าจะของหายากหรือเปล่าเขาถึงเอาตาข่ายแบบมากั้นเลยอ่ะอาจจะแบบไม่อยากให้จับให้อะไรเงี้ยเนาะเอาตาข่ายมากั้นเลยอ่ะโอ้ยอะไรเยอะมากอ่ะแบบเยอะจนมอสอ่ะไม่รู้จะให้ดูอันไหนแล้วนะคือถ้าถ่ายหมดทุกอันอ่ะใส่ใช้คลิปนี้ต้องเป็นหลายชั่วโมงตาลายอะอะไรเยอะมากเลยอะมอสอะเอาใจคนไม่ถูกนะว่าใครอยากเห็นอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเยอะจริงอันนั้นก็เอาเครื่องมาตั้งให้เห็นเลยอะเขาจะมีทะเบียนทางยุโรปแต่หมอไม่มั่นใจว่าใช่เยอรมันป่ะส่วนอันนี้เป็นทะเบียนของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็ยังเอาทะเบียนเดิมอะติดไว้เลยนะเดิมๆโอ้รถคันนี้อะไรเนี่ยรถดับเพลิงเหรอ thank you อันนี้ร้านนี้นะคะน้องๆเขามาขายเสื้อทีเชิ้ตตัวละ20เหรียญอันนี้เป็นพวกโฟกโมเดลนะเพียบเลยไฟดอลละ150บาทนะเอาแม็กโมเดลไปก่อน5เหรียญเบาะนั่งเบาะนั่งเบาะนั่งก็ขายอยู่ที่1,200นะคะ 1,200 เหรียญนะอันนี้เบาะนั่งก็ติดต่อเขาได้นะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 เหรียญ 1,200 เหรียญนะคะอันนั้นเป็นท่ออะไรอะระบายอากาศกลิ่นสียังอยู่เลยอะกลิ่นสีทะลุแมสอะเพิ่งทำสีมาโชว์งานนี้เลยหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบไฮดรอลิกนะคะเห็นไหมต่ำมากเลยตอนเขาจอดอะแล้วตอนขับน่าจะยกขึ้นอีกทีเดี๋ยวอูเบอร์อันนี้เขาอูเบอร์ด้วยเหรอแล้วถ้าเรียกจะไปนั่งคงแปะขำๆโอ้ยอันนี้จะเป็นโหลดหมดเลยอะสายโหลดคนขับก็เท่นะมีน้องหมาด้วยอันนี้ขายพวกเสื้อผ้า
นี่โกโปรติดด้วย He's so cute ดูน้องๆมีโกโปรติดบนหลังด้วยถ้ามอสมีน้องหมาเดี๋ยวมอสจะติดโกโปรบนหลังน้องหมาบ้างนะคะอุ้ยอันนี้เป็นป้ายเก่าป้ายเก่าโอ้เขาขายลากขายเลยพอเซลเป็นยางล้อรถเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการตลาดไงถ้าอยู่กับที่เดี๋ยวคนมองไม่เห็นก็เลยลากขายของเยอะมากเยอะจริงๆอ่ะหลายร้อยคันเลยจะให้ดูแบบทั่วๆไปนะคะอยากให้ทุกคนเห็นหลายๆแบบนะคะเพราะว่าถ้าไปเจาะจงแต่ละคันนี่โอ้โหต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยมันก็มีดีเทลที่แตกต่างกันออกไปนะคะตอนนี้มอสเดินมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วอะคิดดูมอสว่ามอสยังดูไม่ครบนะเพราะว่าถ้าเจาะจงรายละเอียดนี่มันจะใช้เวลามากๆเลยนะคะแดดก็แรงมากตอนนี้คืองานนี้นี่แบบถ้าคือจริงๆอ่ะตอนนี้นะคะในอเมริกาในแคลิฟอร์เนียเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะแล้วมีคนถามว่ากักตัวไหมก็คือทางการเขาจะไม่ได้มีสถานที่ให้กักตัวนะคะแต่ว่าจะให้กักตัวตัวเองอ่ะอยู่ในบ้านนะคะ14วันก็เข้ามาได้นะคะอุ๊ยอันนี้เจอแล้วรถเต่าโอ้โหเดินมาตั้งนานกว่าจะเจอจักรยานเขาก็มีขายนะขายคันละ550เหรียญนะปี1937เป็นจักรยานเก่าโอ้โหคันนี้ไม่ธรรมดานะดูดิเขาใส่ล้อของ Porsche ด้วยนะถึงรถจะขึ้นสนิมแต่ว่าล้อแม็กของเราเป็น Porsche นะโอ้โหอยากจะบอกว่ามอสเดินมานะคะตอนนี้จะเที่ยงวันแล้วอ่ะเดินมา3ชั่วโมงแล้วนะคะคือเยอะอลังการมากเลยอ่ะถ้าให้มอสแบบว่าเจาะรถทุกคันเจาะอะไหล่ทุกชิ้นนะมอสว่าคลิปนี้เป็น10ชั่วโมงเลยอ่ะคือเยอะมากเอาเป็นว่านะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะก็เนี่ยค่ะมอสก็เลยอยากจะพาทุกคนมาที่งาน Volkswagen นะคะเพราะว่าก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์อีกที่สำคัญนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จัดบ่อยปีนึงเนี่ยมีแค่ครั้ง2ครั้งมันจะมีงานที่เมืองไทยนะคะชื่องานอะไรสักอย่างนะนั้นก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่ที่มอสมาเนี่ยก็มีหลายร้อยคันมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้หน้าวีเยอะมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะมอสก็จะพาไปอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดแต่รู้สึกว่าตอนนี้ทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะจัดกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรดีๆมอสก็จะเอามาฝากกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะมอสจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ไว้นะคะพอตอนมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เด้งเตือนนะคะอย่างที่บอกค่ะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะก็มีหลายเรื่องราวนะคะในช่องมอสลาวันวันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นบิ๊กคาร์ของ Ford นะคันใหญ่มากเนี่ยเราจะเจอรถเต่าก็ต่อเมื่อเราเดินมาตรงร้านจอดรถนะเต่านอกเป็นรถเต่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเต่าอยู่ข้างนอกเต็มเลยไม่เต่าไม่มีในงานนะอันนี้เป็นน้องเต่าเปิดประทุนเก
ริปมากเลยอ่ะโอ้โหสวยมากโหลดด้วยโหลดซัดเตี้ยเลยอ่ะส่วนมากเราเจอแต่เต่าอยู่ข้างนอกนะจอดระเกะระกะโอ้เมื่อกี้ว่าจะจบคลิปตั้งแต่ข้างในนะคะปรากฏว่าพอเดินออกมาที่ร้านจอดรถอ่ะเราก็เจอรถโฟกแบบแล้วลานตาอีกอ่ะอันนี้เป็นแบบโฟกออฟโรดนะโอ้โหเท่เนาะเอออย่างเงี้ยเหมาะกับมอสเนี่ยแห่แล้วว่าจะจบคลิปไม่ได้จบนะคือมันละลานตามากแล้วดูมาดิลานจอดรถอ่ะคนเขากลับกันหมดแล้วอ่ะหมอจะไม่กลับเลยเนี่ยป่ะโอเคจบจริงๆแล้วนะจบจริงแล้วนะบ๊ายบายค่ะ